ัสดีครับสวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกแล้วแฮกกับแคนกับรายการตะเวนกินถิ่น2แควครับไม่ว่าร้านไหนดีร้านไหนเด็ดเรา2คนเคนแฮกจะพาคุณจะไปกินกินกินเห็นลาบเป็นหน้ากองเลยครับน้องเคนคะน้องเคนทราบไหมวันนี้พี่พาน้องเคนมาที่ไหนคุณทราบผมอ่านชื่อป้ายว่าร้าน Tree House ร้านต้นไม้เยอะใช่ไหมเยอะมากร่มรื่นนอกจากต้นไม้เยอะแล้วนะคะเขายังมีมุมสวยๆให้เราถ่ายรูปอีกเยอะเลยใช่เห็นไหมมีทั้งมุมนั้นมุมนี้มุมนู้นก็มีเยอะแยะใช่ค่ะนอกจากมุมแล้วอาหารแนะนำที่นี่เขายังมีเยอะมากกว่ามุมสวยๆนะโอ้จริงเหรอจริงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าข้างในเขามีอะไรทานบ้างอยากพี่แฮกก็อยากรู้คุณผู้ชมก็อยากรู้น้องเคนล่ะอยากรู้มากๆงั้นเราไปกันเลยค่ะไปกันเลยลุกสิลุกร้อนแล้วตอนนี้ร้อนรักษานะครับพี่หนูค่ะคณะสอจารย์ชัยพลค่ะคือเราเดินเข้ามาเนาะทางร้านสะดุดตามากเลยกับชื่อร้านชื่อร้านนี่มีที่มาที่ไปยังไงคะก็ตอนแรกเนี่ยเราจะตั้งชื่อหลายชื่อเพื่อนแฟนนะชอบต้นไม้ชอบดอกไม้แต่เราก็คิดว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับความเขียวชอุ่มเขียวจริงครับก็เลยเป็นบ้านที่มีความเขียวไม่ใช่ว่าเป็นบ้านต้นไม้คือบ้านที่มีความเขียวเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยครับครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยอยากรู้ว่าคอนเซ็ปต์แนวคิดในการตกแต่งร้านเนี่ยครับมีแนวคิดยังไงในการตกแต่งครับคือผมช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับแล้วก็ผมชอบแนวล็อบล็อบก็คือมีปูนมีเหล็กมีสีแต่คุณแฟนก็ชอบแบบโมเดิร์นด้วยเราก็เลยผสมผสานระหว่างล็อบกับโมเดิร์นมาก็เป็นแนวความคิดว่าผมก็เป็นสไตล์โมเดิร์นล็อบก็คือเป็นล็อบแนวใหม่ที่ไม่ใช่ล็อบแบบดิบๆดิบๆก็คือจะไม่มีพวกเฟอร์พวกไฟที่มันเป็นมาเกี่ยวข้องนี่คือเราเอาเล่นไฟเล่นเฟอร์ด้วยในร้านเรามี2แบบนะครับอยากรู้เลยจุดเริ่มต้นของการตั้งร้านนี้ขึ้นมาค่ะมันเริ่มต้นจากอะไรคะคือเป็นเราสองคนเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวเที่ยวต่างประเทศเที่ยวทุกจังหวัดเที่ยวเยอะมากจนชอบทานอาหารก็เลยมีความคิดที่ว่าเฮ้ยเรามาทำร้านที่เป็นร้านของเราเองร้านที่มีอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆที่เราชอบตะเวนเที่ยวกันชอบแบบไหนเราก็เลยเอาสิ่งต่างๆที่เราชอบเนี่ยมาใส่ในร้านเรานะครับครับเอาละมาถึงเมนูอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราบ้างเมนูอาหารแนะนำของทางร้านเนี่ยสมมติว่าคนผ่านไปผ่านมาเฮ้ยร้านนี้น่าทานจังเลยบรรยากาศร่มรื่นเมนูอาหารไหนแนะนำที่สุดครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็เมนูแรกนะครับกุ้งราดซอสมะขามนะครับเราก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์นะครับตัวใหญ่มากครับหนูมาถึงยังพูดตัวขนาดนี้เลยเหรอครับแล้วก็ตามด้วยเมนูที่สองคือปลาหงคั่วเกลือที่อย่างที่ได้อัดรายการไปนะครับแล้วก็ที่สามคือหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ผัดขมิ้นนะครับครับก็รสชาติก็จะเป็นหลายแบบหลายแบบเนาะหลายดีไซน์หลายสไตล์หลายคนมาอาจจะแบบเฮ้ยฉันชอบกินอาหารทะเลฉันชอบกินอาหารเป็นแบบปลาพื้นบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยน้องเคนคะเริ่มเลยค่ะอาจารย์แรกให้คุณพี่หนูแนะนำนิดนึงค่ะอันนี้คืออะไรครับพี่หนูหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ผัดขมิ้นเชิญพี่หนูทานกับน้องเคนเลยค่ะเราคิดเหมือนบ้านตัวเองเลยค่ะจริงๆเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เคนมาสเตอร์เทปไทยแลนด์ครับที่เอาเชฟของแกเนี่ยมาเป็นเชฟประจำร้านเราเพราะว่าถ้าไม่ได้อาจารย์เคนก็ไม่ได้เชฟที่มันอยู่ที่ร้านเราครับโอ้โหเชฟอินพอร์ตนะคะนี่ที่คุณภาพร้านพี่เขาไม่ได้มาเล่นๆอย่างนี้ครับไม่ได้ทำเล่นๆจริง
ตั้งใจมากตั้งใจดูเนี่ยขนาดทานพี่เขายังสวยเลยดูสิฮะเราแพ้มากนี่พี่ไม่อยากนั่งตรงนู้นเลยนะพี่กลัวแพ้ดูสิคะหอยตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าช้อนอีกอ่ะแล้วเราชิมเป็นไงบ้างคะน้องเคนอย่างหอยสดมากหวานอย่างหอยนี่เรามีวิธีการเลือกไหมคะก็หอยเนี่ยคือเราจะสั่งมาครับแล้วก็สั่งเป็นวันๆเป็น3วันครั้งครับสั่งมันสุรานะครับแล้วก็พิซแต่เป็นล็อตๆครับเพื่อความสดใช่ครับแต่ถามดูด้วยว่าผัดขมิ้นเนี่ยมีพี่โลกเนี่ยแทบจะไม่มีใช่เพิ่งเคยได้ยินที่แรกผัดขมิ้นไม่อยากทำให้เหมือนกับที่ตลาดก็คือตลาดสร้างจุดเด่นของตัวเองครับอยากทำอะไรที่มันแตกต่างอันนี้ก็ที่นี่ไม่มีที่สุดครัวอย่างน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำผัดนะคะน้ำซอสที่ราดลงไปนี่มีสูตรลับสูตรเด็ดยังไงไหมคะก็คือเราใช้ขมิ้นขาวครับขมิ้นขาวผัดกับเครื่องเทศต่างๆนะครับแล้วก็มีกะทิมีพริกแกงมีความเผ็ดๆมันๆครับอร่อยครับก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเกิดคนเพิ่งเคยทานก็จะชอบนะไม่เคยได้กินขมิ้นขาวเหมือนกันเพิ่งเคยกินที่นี่ค่ะอย่าลืมนะคนอยากกินต้องมาที่นี่มีที่เดียวในจังหวัดพิษณุโลกมาเมนูที่2นี่คือปลากระพงครับปลากระพงเต็มตัวนะครับคือเราเมนูแต่ละเมนูของเราเนี่ยใช้เต็มตัวครับเต็มตัวคือใช้ทุกส่วนของปลานะครับปลาแต่ละตัวก็1กิโล1ขีด1ขีดนะคะโอ้โหใช้ปลาแบบเนื้อแน่นๆเลยค่ะครับใช้เต็มตักแบ่งเลยดีกว่าค่ะตักแบ่งได้ครับเชิญเลยค่ะได้ๆๆค่ะครับผมคุณพี่เต้เชิญเลยค่ะได้ครับทานด้วยกันค่ะพี่เต้อยู่บอกฉันทานจนเบื่อแล้วใช่ครับก็โอ้คือคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะน้ำลายไหลอยู่ตอนนี้บอกเลยอร่อยได้กลิ่นเค็มครีมครับก็เครื่องเทศหอมมากมีสูตรลับอะไรไหมครับสูตรลับเป็นของเชฟครับเขาจะมีเกลือเป็นผงเกลือที่เขาผสมตามสูตรเขาเองนะครับแล้วก็มาใส่ทีหลังจากการคั่วอร่อยมากเกลือนี่เราเป็นคนคิดเองหรือเชฟคิดครับเขาจะมีปรุงเครื่องต่างๆเขาเองแล้วก็จะเป็นวัตถุดิบของเขาเองครับแล้วเครื่องเทศเยอะมากเลยครับเห็นมีพริก3สีใช่ครับพริกไทยอ่อนไม่พอจริงๆเคนเป็นไงดูอย่างนี้เหมือนจะไม่เสร็จใช่แต่แบบเทศลึกๆใช่ชิ้นเดียวไม่พอจริงๆเคนอันหนึ่งลองก็ได้สำหรับเราคนเป็นไข้หรือว่าน่าจะทานได้แบบว่าแบบคือไล่ไข้ด้วยอ่ะวันนี้รู้สึกไม่สบายขึ้นมาโอ้ได้กินอันนี้รู้สึกดีเลยค่ะเห็นมีกระเทียมเจียวมีพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนครับมีแล้วก็มีเยอะมากเลยเป็นสมุนไพรด้วยพริกไทยป่นพริกไทยดำป่นด้วยครับก็ผสมผสานคือคั่วด้วยความร้อนทีหลังทีนึงมีแห้งด้วยนะคุณผู้ชมไม่มันปลาแบบไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันเลยแห้งแบบสุดๆใครอยากรู้วิธีนี้เมนูนี้ทอดยังไงติดตามในช่วงหน้าเลยเขาสอนแน่เลยว่าเมนูนี้ทำยังไงใช่ครับใช่ไหมคะปลาเมนูต่อไปค่ะเห็นกุ้งตัวใหญ่ๆนี่เล็งไม่เป็นเมนูสุดท้ายก็กุ้งราดซอสมะขามครับไอตัวเด็ดคือตัวซอสครับซอสก็คือเป็นซอสของสูตรของเชฟเหมือนกันนะครับซอสที่มาใช้นะครับส่วนกุ้งเราก็เล็กกุ้งที่มีคุณภาพเนื้อแน่นๆนะครับมาสดๆนะครับมาคือมาร้านนี้ไม่ใช่ว่ามาจะได้กินนะครับมีวันนี้มี20ตัวก็คือ20ตัวจบ20ตัวหมดครับต้องมาแต่เช้าต้องจองต้องจองโทรจองเลยค่ะใครรู้ว่าจะมาชิมดีกว่าค่ะกุ้งเห็นเนื้ออย่างนี้คือดีมากอ่ะคือเนื้อแบบใหญ่ขนาดนี้กุ้งเคยใหญ่ขนาดนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะส่วนมากเรากินกุ้งตัวเล็กๆกุ้งแห้งใช่
อันนี้คุ้มตัวใหญ่มากน้องเคนปิดหนูให้บีแฮปนั่งอยู่ไกลเป็นไงบ้างคะน้ำลายไหลไหมยกเลยค่ะยกเลยครับตับเป็นตัวเลยบีแฮปบีแฮปต้องตับเป็นตัวตัวเหมือนกันไม่ขึ้นหนักมากอร่อยมากค่ะคือรู้เลยว่ากุ้งสดมากเพราะมันมีความหอมของเนื้อกุ้งไงเห็ดซอสมะขามชิมซอสมะขามตัวนั้นของน้องเคนตัวนี้ก็ต้องของพี่แล้วล่ะซอสมะขามทานไหมคะเชิญเลยครับมีความหวานมีความเค็มๆเปรี้ยวหอมไม่คุยได้ไหมไม่ได้แต่คุณผู้ชมน่ะใช่ครับเดี๋ยวลองไปกินให้ดูมีซอสมะขามก็แบบว่าหอมมากหอมอืมใช่แล้วกุ้งก็แบบกองกุ้งคือไม่อยากพูดแล้วอะตอนนี้ไม่อยากพูดแล้วอะเนื้อแน่นดูเนื้อก่อนครับนี่อันนี้การันตีครับเนื้อแน่นมากอันนี้มีเสริมไหมคะมีเพิ่มอีกไหมกุ้งเนื้อแน่นกุ้งแบบใหญ่เต็มคำชอบที่สุดเลยอะคือจานเล็กใส่ไม่ได้ครับต้องใช้จานใหญ่เดียวเฉพาะหัวกุ้งก็ปาไปครึ่งจานแล้วคิดดูตัวกุ้งจะขนาดไหนเนื้อเด้งมากใช่แล้วมันหอมไหมหอมเนื้อกุ้งมากอ่ะแล้วก็หอมซอสหอมซอสมะขามไปอีกเป็นกิมมิคของทางร้านเลยอยากซื้อกลับบ้านสัก10จานไปฝากคนทางบ้านน่าจะหมดแล้วครับเขาจะมาตอนเย็นแล้วมาตอนเย็นใช่อย่างเมนูกุ้งผัดเนี่ยค่ะสูตรเด็ดสูตรลับเฉพาะมันคืออะไรครับซอสมะขามซอสมะขามครับซอสมะขามคือเป็นซอสที่เชฟเขาเหมือนกับผงเนี่ยครับผงเกลือเนี่ยครับก็คือเป็นสูตรของเขานะครับของเขาเองก็จะมีสูตรของเขาต่างหากติดใจค่ะติดใจขออีกติดใจอ่ะเอาละตาโกงตากล้องน้ำลายไหลกันไม่เป็นไรตากล้องไม่เป็นไรนะได้กินก็ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาคนทำงานอ่ะอร่อยนะอร่อยเนื้อแน่นเนื้อแน่นได้มากอ่ะนี่อยู่เก็บไปกินตอนท้ายรายการยั่วเพลินปลานี่ไงมันจะมีชิ้นนึงนี่ลองชิมดูสิเนี่ยไม่ได้ตากล้องแต่เราจะได้กินนะดูค่ะเนื้อชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่กระช้อนอีกชิ้นใหญ่มากอย่างทางร้านเนี่ยค่ะมีโปรโมชั่นมีอะไรตอนนี้ไหมคะที่สามารถให้คนที่เข้าถ้าเกิดใครอ้างบอกมาจากรายการนี้ลดให้ 10% ครับโอ้โหอย่าลืมนะคะลด 10% ไปเลยทันทีที่บอกว่าดูรายการเรารายการรายการอะไรครับตะเวนกินสองแกงครับกินจริงๆก็เต็มปากถ้าบอกว่าจากรายการตะเวนกินถิ่นสองแควเนี่ยลดให้ 10% เลยครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการอยากมาทานที่นี่บอกเลยมากับเรา MSS รายการตะเวนกินถิ่นสองแควมาทานที่นี่เลยลด 10% ค่ะอย่าลืมนะคะท่านใดที่ต้องการจะมาทานร้านนี้ Tea House ค่ะมาทานได้ที่ไหนคะสถานที่ตั้งก็เทิดเลยแยกแสงดาวครับประมาณ50เมตรครับอยู่ขวามือนะครับอยู่ขวามือแล้วถ้าเกิดอยากจะโทรสอบถามมีที่ว่างไหมจะมาเป็นหมู่คณะต้องโทรที่เบอร์อะไรคะคือ94ค่ะ629-8292ค่ะค่ะและอย่าลืมนะคะท่านใดที่ต้องการจะมาที่นี่บอกเลยดูรายการเราตะเวนกินถิ่นสองแควร์แล้วมาที่นี่จะลดอีก 10% ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตบอกมีเพจนะครับเพจร้านนะครับเซิร์ชคำว่า Tea House Festival นะครับที่เป็นต้นไม้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวนะครับดูเมนูอาหารในนั้นได้นะครับมีหมดนะครับอัปเดตตลอดครับผมครับแล้วก่อนจะพักเบรกนะครับวันนี้เรามี7ที่ก่อนการันตีความอร่อยมาให้มามอบให้ทางร้านด้วยก็เป็นการยืนยันว่าเราได้มาเยี่ยมเยียนแล้วได้รู้ว่าอาหารอร่อยถูกหลักอนามัยวันนี้ขอมอบให้กับครับและช่วงหน้าครับกลับมาพบกับช่วงอร่อยร้อนครับสำหรับตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับSolution ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTX บนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของ MSS Cable Network
ดัชอัลตร้าบรอดแบนด์ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงพร้อมความบันเทิงถึงบ้านคุณเน็ตไฟเบอร์ถึงบ้านฟรีค่าบริการเคเบิลทีวีสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์025673711สาขาพิษณุโลกโทร055-218-707รายการนะคะกับช่วงอร่อยลองทำวันนี้เราก็ยังอยู่กับพี่เต้อยู่นะคะเมนูแนะนำวันนี้เป็นเมนูอะไรคะปลาพงคั่วเกลือครับปลากระพงคั่วเกลือครับงั้นอยากให้พี่เต้แนะนำส่วนผสมผสมกันดีกว่าก็เริ่มต้นจากปลาพงที่ประมาณ 8-9 ขีดต่อตัวนะครับโอ้โหครับดีนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำซึ่งสามารถทานได้ทอดได้แล้วปลาสดมากปลาสดครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างครับก็มีกระเทียมครับพริกไทยอ่อนนะครับหอมตามด้วยหอมกับผักชีหั่นนะครับแล้วก็พริกไทยดำป่นนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็พริก3สีพริกยักษ์3สีนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือสูตรเด็ดของทางร้านครับคือผงเกลือที่เราทำกันเองครับผงเกลือนี่คือทำมายังไงคะคือผงเกลือนี่คือเป็นสูตรทางร้านแล้วก็เพื่อเอามันปรุงขั้นตอนสุดท้ายตอนคั่วครับมันจะรสชาติคือจะได้เหมือนที่อื่นนะครับแล้วก็มาจากสูตรตัวนี้ครับทางร้านคิดค้นเองใช่ไหมก็เป็นทางเชฟครับเชฟเขาเป็นคนคิดค้นนะครับคิดค้นสูตรไอ้ตัวนี้มาหอมมากเลยแค่เฉพาะหอมไหมหอมมากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากลองเมนูใหม่อยากรู้แล้ววิธีการทำยังไงเดี๋ยวให้ทางเชฟทำให้ดูหน่อยเนาะเป็นยังไงเนาะสำเร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะได้ดูหน้าตาของจานเป็นไงบ้างสวยไหมน่ากินมากเลยนะคะหอมเป็นคนหอมหอมมากช่วงที่พี่เชฟเนาะทอดปลาแบบกลิ่นนี่โหตีขึ้นจมูกมากอ่ะใช่บวกสมกับกลิ่นเครื่องเทศกับของทางร้านกลิ่นหอมเย้ายวนมากของจริงๆมีสูตรนี้ได้มาจากไหนคะเนี่ยคือเชฟเราเนี่ยเชฟอยู่ที่กรุงเทพนะครับไม่คนที่นี่ก็เลยเอาได้เขาก็เอาจากเทศกับเทศมาครับตลอดทุกวันอย่าลืมนะคะที่นี่ถือว่ามีที่เดียวในจังหวัดพิษณุโลกใช่ครับเมนูนี้ครับแน่นอนครับเป็นเมนูแนะนำของทางร้านอีกด้วยนะคะครับ
อย่าลืมนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วอยากให้คุณพี่ฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะก็สำหรับร้านทีเฮ้าส์นะครับซีโร่นะครับก็ขอเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็ขอมาเชิญชิมเชิญรสชาติอาหารเมนูต่างๆมีหลายรายการนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญทางผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมมาลองชิมลองทานดูนะครับแล้วก็จะรู้ว่าร้านเราเนี่ยอร่อยจริงครับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการตะเวนกินถิ่นสองแตกกับเราสองคนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสามารถติดตามรายการของเราไม่ว่าจะเป็นข่าวท้องถิ่นรายการต่างๆของทางช่อง MSS สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ข่าว MSS พิษณุโลกค่ะและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ของเราทางเว็บไซต์ msspisanulok.com อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วพบกับเราสองคนใหม่กับรายการเวนกินถิ่นสองแพร่อย่าลืมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เต้กับร้านทีเฮ้าส์มากมากเลยนะคะที่วันนี้ให้เราบุกถึงในครัวต้องขอบคุณมากค่ะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ